รัพยากรดินเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลิตทางการเกษตรดังนั้นนโยบายการปรับโครงสร้างภาคเกษตรและการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรจึงเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรหมอดินอาสาและผู้สนใจทั่วไปด้วยการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นจุดศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินซึ่งมีกระจายอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศในพื้นที่ของนางผ่องนภาศรีนะหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านใหม่มงคลตำบลบัวใหญ่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านได้ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลบัวใหญ่เพื่อเป็นจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินทุกรูปแบบให้กับเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำกลับไปใช้ประโยชน์สูงสุดในแปลงเกษตรของตนครับศูนย์นี้ก็เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดำเนินการนะครับทำเป็นจุดเรียนรู้สาธิตในเรื่องต่างๆนะครับเช่นเรื่องหญ้าแฝกนะครับการชะล้างพังทลายของนาดินเรื่องระบบอนุรักษ์ต่างๆนะครับการทำฝายแล้วก็การทำปุ๋ยหมักลงปุ๋ยน้ำหมักเชลภาพนะครับซึ่งศูนย์นี้ก็จะมีหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านครับเป็นเจ้าของศูนย์นะครับคือคุณผ่องนภาศรีนะครับแต่ก็จะเป็นวิทยากรประจำตรงนี้เลยนะครับก็มีการฝึกอบรมต่างๆแต่ก็จะมาให้แนะนำให้ความรู้ต่างๆนะครับสามารถมาดูแล้วก็เอาไปเป็นตัวอย่างพื้นที่ข้างเคียงนะครับในแต่ละตำบลในแต่ละอำเภอนะครับภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินของหมอดินผ่องนภาทางสถานีพัฒนาที่ดินน่านได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการทำเกษตรแบบอินทรีย์โดยการสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักด้วยสารเร่งซูเปอร์พอดอน1การทำน้ำหมักชีวภาพสูตรผลไม้ด้วยสารเร่งซูเปอร์พอดอ2ตลอดจนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในมิติต่างๆที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ให้กับเกษตรกรอีกด้วยทั้งนี้หมอดินผ่องนภาคืออดีตเกษตรกรที่เจอกับปัญหาต้นทุนการผลิตสูงเพราะทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยและใช้สารเคมีเป็นหลักต่อมาผลผลิตที่ได้เริ่มลดลงต้นทุนการผลิตสูงดินในแปลงเกษตรเสื่อมโทรมลงจึงตัดสินใจผันตัวเองมาเป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านและนำความรู้ต่างๆที่ได้จากสถานีพัฒนาที่ดินน่านมาปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองและถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยเมื่อก่อนตอนทำข้าวโพดก็ทำแบบเป็นไร่เลื่อนลอยแล้วก็ใช้เคมีทั้งหมดตอนแรกก็คิดจะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วก็พึ่งพาตนเองโดยที่เราอยากจะได้ทานอาหารทานพืชที่ปลอดภัยก็ขอคำแนะนำในการปรับปรุงบำรุงดินค่ะจากดินที่มันเสียจากการใช้สารเคมีมาเป็นเวลานานก็จะมาแนะนำในการทำปุ๋ยหมักกับการทำน้ำหมักชีวภาพพร้อมกับการปลูกหญ้าแฝกค่ะทางกรมพัฒนาที่ดินก็ได้เข้ามาสอนในการทำคันดินเพื่อการชะล้างพังทลายของหน้าดินหลังจากที่ได้รับคำแนะนำจากพัฒนาที่ดินเราก็สามารถปลูกพืชผักได้หลายชนิดปลูกไว้ทานเองแล้วก็แบ่งให้เพื่อนบ้านบ้างมีมากแล้วก็นำไปขายในราคาที่ถูกเพื่ออยากให้ชาวบ้านได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยค่ะเพราะที่นี่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ที่เห็นเป็นรูปธรรมค่ะแล้วสามารถมาทำแล้วก็เรียนรู้จากเราไปได้ปัจจุบันที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินแห่งนี้ยังได้ต่อยอดนโยบายด้วยการตั้งจุดศูนย์เรียนรู้เรื่องการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยวิถีพืชโดยการแนะนำและส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเห็นความสำคัญของการปลูกหญ้าแฝกเนื่องจากการปลูกหญ้าแฝกนั้นจะสามารถช่วยลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินและยังสามารถช่วยเพิ่มธาตุอินทรีย์วัตถุให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินแห่งนี้จึงถือเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงนั้นสามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง